บายดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการจันสดาพาแซ่บมื้อนี้ขอรายเองจันสดาจะมาสาธิตการปรุงแต่งอาหารเช่นเคยนั่นเองเนาะก็จะกินอาหารแบบลาวๆเรียบง่ายสะดวกสบายเลยเมนูที่ขอรายจะเฮ็ดนั่นก็คือปนกบอ้าวซะเนาะปนกบแบบพื้นบ้านปนแบบเป็นโตบ่ได้ใส่บักเขือทำเป็นโตลงไปใส่หัวผักจีบักเพชรจีสิแซ่บจังใหญ่ต้องได้ติดตามว่าซั่นแล้วก็ตามมาได้เมนูที่2นั่นก็คือมกเครื่องในกบว่าซั่นแหละมื้อนี้เป็นเมนูกบอีหลีนั่นเองเนาะมกเครื่องในกับมกแบบพื้นบ้านแซ่บๆบ่ใส่ตําเครื่องใส่ใบขี้หูดใบนางตูผักซีลงไปให้มันแซ่บซ้อยนั่นเองเนาะแล้วก็ตามด้วยเมนูที่3นั่นก็คือแกงปลาแห้งใส่ยอดหรือว่าใส่ดอกผักกาดซอมว่าซั่นเนาะ3อย่าง3เมนูง่ายๆกินแบบสะดวกสบายว่าซั่นน่ะกินกับทีมงานเฮาทีมงานมาริมานำกันเมื่อทุกคนมีประมาณ10กว่าคนทีมงานซ่องโอ้เมืองลาวซ่องเมืองลาวทีวีนั่นเองและส่วนว่าสิ่งที่ข้าร้อยจะเตรียมก้าเกี่ยมไว้นั่นเองเนาะเป็นส่วนประกอบของอาหารนั่นจะมีอย่างแดเฮามาติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยและตอนนี้ข้าร้อยเองก็ขออนุญาตแนะนำส่วนประกอบกับเมนูที่ข้าร้อยจะเฮ็ดนั่นก็คือปนกบแบบพื้นบ้านนี่เลยเนาะหลักๆเลยนี่ก็จะเป็นตัวกบนั่นเองเนาะขออนุญาตเนาะข้าร้อยเด้อกบแบบคล้ายๆก็จะก็เจ้าลอกหนังแล้วเนาะสำหรับผู้ใดมักแบบว่าทั้งหนังก็แซ่บไปอีกแบบนึงแต่นี่เพชรเพื่อแบบว่าคนส่วนหลายเพิ่นบ่กล้ากินกบแต่ว่าคันบ่เห็นหนังกบแล้วก็กินได้ว่าซั่นเนาะก็เลยว่าเป็นกบข้าวน้อยเอาอยู่ในนี่ประมาณเก็ตโตพุ่นได้เนาะกบกิโลนึงก็ประมาณ100เฮาไปซื้ออยู่ไทยเนาะ180บาทเป็นเงินกี่ก็จะประมาณเกือบ 50,000 บ่จังซี่เนาะเงินดอลลาร์ก็ประมาณ5ดอลนั่นเองเนาะและนอกจากเป็นกบแล้วจังซี่ก็บ่ย่างนะเดี๋ยวเฮาไปต้มใส่ข่าอ่อนมอดจังซี่เนาะต้มใส่น้ำปลาแดกแดแล้วก็มาตําใส่หัวผักจีนี่เลยเนาะก็เป็นทั้งกระเทียมแน่ของข้าวคั่วแดงหม้อเพชรดิบแดเพชรแห้งจีนั่นเองเนาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วจีเขานั่งจีง่ายๆอีกแล้วจีใส่หน้าเตาแก๊สเฮ็ดไฟอ่อนๆร้อนว่าซั่นเนาะแล้วก็ตามมาด้วยเมนูที่2นั่นก็คือว่าเขาเราจะเฮ็ดเป็นมกข้างในกบนั่นเองก็จะประกอบไปด้วยเป็นพุงเป็นหัวใจเป็นไส้เป็นตับเป็นปอดเป็นยังบ่เนาะเครื่องในของกบนั่นเองเดี๋ยวมาเอื้อบคุกเข้าต่ำใส่กับเครื่องนี่เลยเนาะข้าน้อยเครื่องที่ข้าน้อยจะต่ำนี่จื้อง่ายมีหัวชิงไคหัวกัวแหลงเป็นกระเทียมแน่เพชรแห้งแน่แล้วก็ใบขี้โหดเดี๋ยวสิต่ำใส่กันให้เบิ่งนั่นเองเนาะใบขี้โหดนี่ห้อยใส่บ่ได้ต่ำนั่นเองคุกเข้าแล้วก็ปรุงใส่กับประเภทแบบว่าเกลือขนอปลาแดกบ่จังซี่เนาะแล้วเขาก็มามกใส่กับทางนี่เลยผักซีผักนางตูแดนั่นเองเนาะแล้วก็ไปมกใส่หม้อแบบแซ่บซ้อยแบบพื้นบ้านนั่นเองเนาะกับเมนูมกข้างในส่วนเมนูที่3ก็จะเป็นแกงปลาแห้งนี่เลยเนาะข้าน้อยแกงปลาแห้งข้าน้อยก็จะเน้นเอาเป็นปลาคอปลาคอก็ยังหลวงหลายอยู่ว่าซั่นเป็นปลาคอที่มาจากประเทศกัมพูชาหรือว่าซอกซื้ออยู่แล้วก็มีเส้นระกันเนาะข้าน้อยก็ตัดเป็นตอนจืนแค่เป็นตอนพอดีคำแน่แล้วก็แกงใส่ยอดหรือว่าเป็นดอกผักกาดซ้อมยำนี่นี่ผักกาดซ้อมจอดอกต้องไปซื้อเอาแต่ดอกนะข้าน้อยเนาะกิโลนึงประมาณ 10,000 กีบบ่แพงแน่เนาะ1ดอนปลายนั่นเองข้าน้อยเอาประมาณกิโลนึงก็สิเอามาแกงใส่กับปลาแห้งก็แซ่บไปอีกแบบนึงนั่นเองเนาะแกงแล้วก็ห้อยไปด้วยหอมป้อมหอมบัวสิละก็แล้วเนาะส่วนผักกาดกินกับปนนี่เลยเนาะข้าน้อยก็เอาเป็นผักกาดคิวอิงตามความมักผักหอมป้อมบ่กินกับแล้วก็เป็นทั้งมะเขือเขียวเนาะคือข้าน้อยว่าบักเขือจะแซ่บอ่อนต้องเบิ่งก้นมันเขียวๆว่าซั่นเนาะแล้วก็เป็นมักแตงเหมาะกินกับปนกบนั่นเองเนาะง่ายๆสะดวกสบายท่านผู้ชมก็ลองไปเฮ็ดกินที่บ้านเบิ่งเนาะเป็นอีกเมนูนึงแบบพื้นบ้านอาหารลาวเป็นส่วนประกอบนึงให้ทานด้วยกันปรุงแต่งอาหารเนาะเดี๋ยวจะไปเบิ่งเนาะขั้นตอนต่อไปในการสาธิตการปรุงแต่งอาหารของข้าน้อยตอนนี้ข้าน้อยเองก็จะมาสาธิตนั่นเองเนาะกับเมนูที่ก็จะเริ่มเห็นนั่นก็คือเป็นมกข้างในกบนั่นเองเนาะไม่เห็นถึงขั้นตอนว่ามกนี่สิใส่ยังแน่นั่นเองเนาะจื้อง่ายๆเนาะข้าน้อยนี่เลยเนาะก็คือเฮาจะใส่เป็นทั้งหัวข้าวบัวแดงข้าน้อยก็จะซอยลงใส่เลยเนาะเฮ็ดแบบง่ายๆคืออยู่บ้านเฮาสะดวกสบายเนาะใส่หอมบัวแดงว่าจะสิซอยลงใส่คกเพื่อว่าเฮาจะตําเป็นประเภทกระเทียมเหมือนกันมีแต่เฮาปอกเปลือกใส่เครื่องหอมแบบเอาหลายนิดนึงมันก็จะหอมแต่ว่าเฮาก็กล้าพอดีเส้นว่าเฮาใส่ประมาณหัวบัวแดงประมาณ4หัวใหญ่บ่กระเทียมเฮาก็ใส่จัก5หัวน้อย6หัวสิก็ได้เนาะแล้วแต่จังซี่คือข้าวน้อยก็ซอยลงไปซอยใหญ่ๆเฮายังจะตําอีกอยู่เนาะตําแบบคล้ายๆคืออาจจะบ่ได้แหลกละเอียดเนาะเอาแบบพอประมาณเองเพราะว่าบางคนคือผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นยังเอาใส่เลยก็มีได้ซอยใส่ได้เองเนาะแล้วบักเพชรแห้งเนาะข้าวน้อยก็เอาใส่ใส่บักเพชรแห้งมันก็จะหอมแซ่บบางคนมาบักเพชรดิบก็ใส่เพชรดิบก็ได้หัวสิงไคข้าวน้อยก็จะซอยลงเลยเนาะข้าวน้อยหัวสิงไคอันนี้ซอยลงใส่เฮ็ดแบบง่ายๆพื้นบ้านคือจังเมตู้พ่อตู้เฮาเฮ็ดสู่กินบ่จังซี่เนาะเฮ็ดแล้วแล้วก็ไปกินเถียงไห่เถียงนาซะเด้ได้บรรยากาศซอยลงไส้นั่นเองเนาะเป็นหัวชิงไค
ส่วนใบขี้หุ่นนี่เขาก็สีกเป็นใบได้เป็นไส้เนาะก่อนเขาจะตำจะให้มันง่ายเนาะเขาได้จะใส่เป็นเกลือนิดนึงมันจะตำละเอียดง่ายขึ้นนั่นเองเราก็ตำโป๊กๆนั่นเองเนาะคล้ายๆคือว่าให้มันพอนะพอประมาณเนาะแหละพอประมาณแล้วเขาจึงจะคลุกเข้าเอือบใส่กับเป็นเครื่องในของกบนั่นเองเนาะใช้เวลาตำอยู่กับสี่สองสามนาทีเนาะซ้ำซ้ำมันแบบแหลกพอประมาณไปแต่ตอนนี้ขออนุญาตตำให้มันแหลกซะก่อนหลังจากเขาได้ตำเครื่องแล้วจะมาต่อนี่เลยเนาะกับเมนูที่จะเฮ็ดต่อไปนั่นก็คือเป็นปนกบนั่นเองเนาะปนกบนี่เลยเขาก็มีแต่ข้างน้ำดื่มนั่นเองน้ำมันเริ่มฮ้อนแล้วสิ่งที่เขาน้อยจะใส่ลงไปก็เป็นคาเนาะเขาน้อยเอาเป็นคาเอาฝานบางๆจ้ะพกเก็ตฝานจะเสียเอาลงใส่แต่คากระพอเนาะหรือว่าคัดมุมมีคาใส่แต่หัวสิงไคก็ได้หรือว่าคั้นใส่คาแล้วก็แล้วหัวสิงไคหรืออยากใส่ทั้งสองก็แล้วแต่เพื่อว่าเฮาดับกินข้าวของกบนั่นเองเนาะใส่คาลงไปแล้วเขาน้อยก็จะใส่เกลือไปจักน้อยนึงนั่นเองเนาะปนกบเนาะปนกบแบบพื้นบ้านใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือแล้วก็จะเป็นทั้งคนอเนาะหลายท่านอาจจะถามว่าคนอเป็นอย่างอยู่อเมริกาเนาะคนอมันคล้ายๆคือจังเป็นมีน้ำตาลเกลือเป็นวานิดนึงมันจะมีแบ่งวานแห่งหนึ่งส่วนสี่เนาะแล้วก็จะมีผงเป็นซุปของไก่บ่จังสิขน้อยใส่ขนอจักน้อยนึงใส่ขนอแล้วก็ตามมาด้วยนี่เลยนะขน้อยน้ำปลาแดกปลาแดกจักจ่องนึงเนาะเพราะว่าปนกบต้องเน้นน้ำปลาแดกปลาแดกก็เป็นปลาแดกซุปเพียวเอาแล้วเอาน้ำปลาแดกจักจ่องนึงนั่นเองเนาะลงใส่แล้วก็ตามมาด้วยนี่เลยเนาะถามว่ามันฟดแล้วจะสิเนาะก็จะเปลี่ยนทั้งโตกบนี่เลยเนาะเขาได้ก็จะลงใส่ตู่คล้ายๆคือมันลอกหนังจังสิเนาะขออนุญาตเอานี่ลงใส่เลยมีแต่ว่าเฮาก็บ่เฝ้าคนเนาะมีแต่จะข้างปลาไว้มันฟดหรือว่าให้มันซุกก็จะใช้เวลาประมาณจัก7-8นาทีพุ่นแหละฮอด10นาทีแล้วซ้ำซากกซุปแล้วเฮาก็มาตำใส่กับประเภทหัวกระเทียมจีประเภทจีหอมบัวจีบ่เนาะตำใส่กันให้เข้ากันละเอียดจังซี่เนาะแล้วเฮาก็ปรุงซีมแซ่บแล้วก็ห้อยด้วยหอมป้อมผักบัวกันแล้วๆเนาะก็จะมีเท่านี้เนาะประเภทแบบว่าต้มปนแบบขึ้นบ้านง่ายหลังจากที่ขน้อยเนาะต้มกบปลาไว้ก็ต้องรอหามันสุกก่อนเนาะเพื่อว่าให้มันแล้วไว้ทันใจขน้อยก็จะมาต่อกับเมนูต่อไปนั่นก็คือเป็นทั้งมกข้างในกบนี่เลยเนาะเอาเทลงนี่เลยเครื่องในกบมกข้างในกบแล้วเวลาเฮาเทนี่ลงไปแล้วเนาะเขาน้อยก็จะตามมาด้วยนี่เลยเนาะเขาน้อยจะเป็นเครื่องที่เขาน้อยตามบางเกี้ยแบบง่ายๆพื้นบ้านไม่ต้องตักใส่ถ้วยแล้วเนาะเอาจากโคกลงใส่เลยก็จะมีหัวซิมไข่แดงประเภทแห้งแดงผักบัวแดงกระเทียมเนาะคล้ายๆคือว่าเอาแหลกแบบพอประมาณไม่ต้องละเอียดหลายเนาะเอาแหลกพอประมาณขวดเอาม้วนๆเนาะเสียดายมัน อุ้มโคกใส่โลดว่าซั่นเด้หลังจากเขาเอาเครื่องนี้ใส่แล้วเครื่องปรุงที่จะใส่นั่นเลยเนาะก็จะเป็นทั้งน้ำปลาแดกมกแบบพื้นบ้านนี่ขาดว่าได้อาหารเขาก็ต้องได้กะเอาเนาะเขาหน่อยใส่อีกแจ๊กใส่จักเครื่องจ่องน้อยว่าจะสิใส่ประมาณจักเครื่องจ่องน้อยเนาะเดี๋ยวเขาก็กะเอานี่เลยเนาะเป็นทั้งเครื่องจ่องน้อยลงไปนี่เลยหลังจากเขาใส่ปลาแดกแล้วแล้วก็ตามมาด้วยนี่เลยเนาะเขาหน่อยก็จะเป็นทั้งขนอเนาะใส่ขนอจักน้อยนึงขนอแล้วๆก็จะเป็นทางแป้งนัวแป้งนัวจักนิดนึงเนาะขนอยถ้าน้ำปลาเดี๋ยวเขาจะใส่ก็ได้เนาะใส่น้อยนึงประเภทน้ำปลาขออนุญาตเนาะน้ำปลาอยู่ไก่ใส่น้ำปลานิดนึงจริงง่ายเนาะก็คือเกลือขนอยก็จะต่ำใส่กับประเภทหัวพักแล้วจะสิเนาะแล้วเขาก็มีแต่ว่าใส่มีคอนอแป้งนัวปลาแดกนั่นเองแล้วก็นี่เลยนะเขาได้เป็นใบขี้หูดเป็นใบเอาลงใส่ใบขี้หูดเท่าประมาณจักสิบใบก็ได้เนาะลงใส่หลังจากนั้นเขาก็คนให้เข้ากันเนาะให้คล้ายคือว่าเฮ็ดคือจังเฮามกเป็นปลาน้อยบ่จังสิก็ได้เนาะคนให้เข้ากันคนให้เครื่องปรุงคือเขาใส่มีปลาแดกบ่อมีคานอมีแป้งนัวเนาะให้เข้ากันน้ำปลาบ่เขาใส่มีแต่ตอนมันสุกแล้วคันมันพอดีเขาก็จึงปรุงอีกตื้มก็ได้เนาะเพราะว่าเขาเฮ็ดเซมอบ่ได้มกใส่ใบตองหรือไรคนอาจจะไปมกใส่ใบตองก็แล้วแต่เนาะ
หลังจากนั้นก็ตามมาได้นี่เลยเนาะข้าน้อยเป็นผักซีผักซีใส่น้ำแล้วก็จะเป็นผักนางตูผักนางตูใส่น้ำบ่แบบสุภาพนะเฮากับคนให้เข้ากันคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะจริงๆเฮากับขวดไม่ใส่หม้อแล้วเฮากับปิดฝาปิดฝาแล้วก็ไปมกง่ายๆเนาะข้าน้อยเป็นมกเครื่องในกบก็จะมีประมาณซ้ำนี้เนาะมีแต่อาจจะใช้เวลาอยู่ประมาณจัก5-6นาที7นาทีเนาะมันสุกบ่เฮาก็เบิ่งตามตัวจริงเนาะก็หรือว่าสุกเทียมห้อยแล้วก็พร้อมเสิร์ฟที่จ้าง่ายๆซ้ำนี้เนาะข้าน้อยหลังจากที่ข้าน้อยคนให้เข้ากันเนาะก็จะเป็นเครื่องในได้มีผักซีผักนางตูเนาะคือข้าน้อยสาธิตให้เบิ่งแล้วเนาะแล้วก็นี่เลยข้าน้อยต้มกบอ่ะต้มกบเนาะที่จะปนกับซุปเฮียบห้อยแล้วข้าน้อยก็จะปุ่มหม้อพร้อมนี่เลยเนาะมาวางข้างๆนี้พอเดี๋ยวจะได้ตําปนตอนั่นเองและส่วนว่าตอแก้ทํามีอันเดียวเนาะข้าน้อยก็จะตอเอานี่ลงใส่เลยก็จะเป็นมกทั้งเครื่องในกบนั่นเองเอาวางลงใส่เนาะเปิดไฟอ่อนๆเฮาคนให้เข้ากันแล้วเนาะเปิดไฟอ่อนๆใส่เปิดไฟอ่อนๆแล้วก็เอาฝาหม้องอมไว้นั่นเองเนาะนี่นี่ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณจักทั้ง5-10นาทีเพิ่นน่ะเนาะเพื่อให้มันซุปเพิ่นถามตัวจริงเนาะนี่แต่เฮาจะเฮ็ดไฟอ่อนๆเนาะเพื่อว่าหยังเฮาจะค่อยๆให้มันหุ่มๆไปซุปเองคล้ายๆที่เฮาหมกจังซี่เนาะจะมาต่อกับเมนูตำป่นกบหรือว่าเป็นเฮ็ดป่นๆกบนั่นเองเนาะกบแบบเป็นโตจังซี่เนาะเดี๋ยวจะสาธิตให้เบิ่งอีกตึ้งหลังจากที่ข้าน้อยได้เอากบเนาะไปหมกไว้เพื่อรอถามมันซุปก็จะใช้เวลาเป็น10นาทีซะนั่นบ่เป็นการเสียเวลาเนาะข้าน้อยก็จะมาตำปนกบต่อนั่นเองตำกลมปนกบแบบพื้นบ้านนั่นเองพอเขาต้มสุกแล้วอันนี้ก็ใช้เวลาแบบประมาณ 7-8 นาทีถือว่ามันก็สุกไปเทียมห้อยแล้วนี่เลยหม้อเขาก็ข้างไว้มันออกไอปล่อยรอถ่ายมันฟดหรือให้มันสุกไปเองตามธรรมชาติมันพอสนเนาะเขาน้อยก็จะใส่ฝาหม้อนี่แหละงวมไว้สันที่เขาก็จะมาตำปนกบต่อนั่นเองนี่เลยเนาะเขาน้อยก็จะใส่ทำแบบเพชรดิบแน่เพชรแห้งก็ใส่เอาไว้กินกับพร้อมสันที่เนาะแบบคล้ายๆคือว่ารสจัดๆเลยมื้อนี้อันนี้ก็เป็นทั้งเพชรแห้งแด่นะคะเฮากับกบหลายเติบเกือบกิโลเพิ่นได้กบนะเฮาอิ่มใส่ทีมงานเฮากินหลายคนเนาะนั่นก็เพชรลงไส้เฮาก็เป็นทั้งหอมบัวแดงเฮาได้ก็จีที่ห้ําห้อยนั่นเนาะเฮาก็ประมาณซ่อมออกคล้ายๆคือว่าเอาเป็นตัวที่ว่ามันใหม่ออกไปนั่นเองเนาะเอาเปลือกมันออกแล้วก็ลงไส้อันนี้ก็จะเป็นหอมบัวเฮาน้อยเอาประมาณ6หัวเนาะหอมบัวแดงเฮาก็มีแต่ซ่อมแบบว่าเฮ็ดง่ายๆแบบพื้นบ้านเฮาซ่อมไปนําถ้าอย่างมันตําง่ายก็มีดพาครึ่งสิก็ได้เนาะปาดพาครึ่งสิแล้วก็จะซ่อมใส่ซ่อมเฮาบ่ต้องซ่อมละเอียดเอาหมดเนาะเพราะว่าให้มันเห็นแบบเป็นธรรมชาติมันได้มีความใหม่ความหยังมันแน่เนาะของเปลือกมันจึงจะหอมแซ่บแบบบ่ต้องเน้นแบบละเอียดหลายว่าซั่นซะเพื่อมันจะหอมแซ่บของหอมบัวแดงเพราะว่าป่นนี่จะแซ่บได้นี่ก็คือเฮาต้องแม่นจีหัวพักเนาะใส่หัวพักเอาหลายนิดนึงมันจึงจะแซ่บซั่นเด้ซึ่งข้าน้อยก็เอาหัวกระเทียม3หัวใหญ่เลยเนาะอิงตามคล้ายๆคือว่าเฮากาปริมาณของตัวกบคันกบหลายเฮาก็ใส่เอาหลายนิดนึงส่วนกระเทียมเนาะกระเทียมข้าน้อยก็จะแกะแบบนี้เลยเนาะมันก็จะง่ายกว่าเด้แกะใส่สำหรับผู้ใดอาจจะแบบว่าบ่ทันได้ดังไฟหรือว่าบ่ยุ่งยากเรื่องเตาไฟฟ้าเขาน้อยแนะนำเนาะจีขนาดเตาแก๊สเลยก็ได้เพียงแต่ว่าเฮ็ดไฟอ่อนเอาเนาะเฮ็ดไฟแบบบ่แห้งเอามันก็สุกเท่าๆกันเด้คล้ายๆเขาไปมกไฟอาศัยแบบว่าเขาน้อยจะเน้นแบบนั้นได้มันง่ายๆสะดวกสบายซะดิบ่มันขี้ข้านเลยเนาะคนละอย่าง อาศัยแบบว่าเฮ็ดได้มันง่ายสะดวกสบายคันข้านนี่บ่มาแต่งกินแล้วเพิ่นว่าสิแต่ว่าเป็นคนแบบว่าเฮ็ดเอาได้ให้มันแล้วไวและที่สำคัญต้องเน้นแบบมันแซ่บพร้อมเด้ให้มันซุกพร้อมให้มันแซ่บพร้อมแบบพื้นบ้านเฮาซะเด้เพราะว่าพ่อแม่เฮาก็เฮ็ดแบบง่ายๆอยู่ในคันครัวเนาะคันเฮ็ดเป็นทางการหลายมันก็สิบ่คักว่าซั่นต้องเน้นแบบออกลาวๆนําพื้นบ้านเฮานําหลังจากที่ว่าข้าน้อยแกะหัวผักเทียมผักบัวแล้วๆนี่เลยก็จะมาตําต่อนะคะมือดําไปล้างมือแล้วๆซิเฮาบ่อยากให้มันฟ่งดงเด้งดงเด้งว่าซั่นใส่เกลือนิดนึงเนาะข้าน้อยแล้วก็เพื่อเพิ่มรสชาติให้ทั้งปนกบพร้อมต้องมีเกลือนิดนึงซั่นเด้แล้วเฮาก็ตําเนาะคล้ายๆคือเอาแลกกันแลกพอประมาณเพื่อว่าหยังเพื่อว่าผู้เพิ่นบ่มักแบบกินเผ็ดแด่ถ้าเฮาตําแลกละเอียดมันจะเผ็ดโพดเด้เนาะถ้าเฮาใส่บักเผ็ดจังซี่เอาแลกแบบพอประมาณให้ทั้งผักบัวแน่กระเทียมเวลาตําก็เงี้ยงคกนิดนึงเนาะ
าวอย่างเดียวมันจะฟ่งใส่ตานี่จะเฮาตํากระเทียมกระเทียมกับผักบัวให้มันละเอียดนิดนึงส่วนบักเพชรก็อาจจะบ่ได้นั้นหลายปานใดเนาะถ้าตําอยู่ประมาณจัก 2-3 นาทีบ่2นาทีเนาะบ่ฮอด3ตํา3มันโอเคซั่นเด้ก็จะเท้าเป็นทางตัวกบลงใส่เนาะดีเลยเนาะง่ายๆเป็นหมอเลยเพราะว่าบ่ได้เปลี่ยนทัศนะเนาะเพราะว่าเฮาอยากให้แบบว่ามันง่ายๆขึ้นบ้านแล้วกบนี่เฮาก็บ่ได้ตําแดดแล้วเนาะตําแบบคล้ายๆคือว่ามันพอประมาณเช่นเดียวกันมันจึงจะแซ่บแบบเห็นก้อนขาตัวกบขากบแขนกบแต่จังซี่เด้แล้วก็มีกระดูกกบอ่อนหยังตบแตกซะนี่ก็แซ่บๆอีกแบบนึงเนาะเอาตําเอาตักลงใส่เบิดเลยเนาะนี่เลยเนาะกบก็เป็นโตเลยทําให้ต้นใส่มีตาโกบแซ่บอีหลีเนาะเพราะว่าเฮ็ดหลายเทื่อเฮ็ดยามแต่ก็แซ่บยามนั่นแต่ว่ามื้อนี้มาเฮ็ดฟรีที่งานกินแล้วก็เป็นการถ่ายรายการพ่อให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนาะกบก็คือว่าก็มันอาจจะเป็นกบเลี้ยงเนาะจังซี่อาจจะบ่ได้เป็นกบธรรมชาติแต่มันก็แซ่บคือกันเนาะแซ่บคล้ายๆคือว่ามันจะมีความแบบตุ้ยผีตัวมันเริ่มเทิมมาซะแล้วทั้งกบน้ํามันอาจจะตัวน้อยนิดนึงแล้วก็บ่มันทั้งกบเลี้ยงมันจะมันนิดนึงแต่ว่ามันก็มันแบบแซ่บได้ล่ะมันแซ่บกว่าซะเนาะนี่แต่ข้างในก็จะต่ําเฮาก็บ่ถึงขั้นว่าข้างนอกคล้ายๆคือเอาเป็นประเภทสัตว์ย่างจังซี่ก็ได้เอาแหลกแบบบ่ได้เลือกละเอียดเอาแบบพอประมาณเพราะว่าข้างนอกต่ําแห้งแบบมันจะพุ่งจะต่ําได้ซะหน่อยจะคล้ายๆคือเฮาต่ําต่อซะเลยกับการบักเพชรกระเทียมแล้วต่ําไปเมื่อกี้ว่าหอมแต่แซ่บแหละเพราะว่าประเภทกบนี่ขน้อยนี่มากเนาะเอาไปจืนก็แซ่บใช่ไหมแล้วเมื่อหน้าเดี๋ยวจะมาสาธิตข้าวปุ้นน้ำกบเคยกินไหมคล้ายๆคือน้ำปุ้นกบนี่แหละแซ่บเพื่อกันพ่อแม่เราเป็นคนแท้ใต้คนเฮ็ดซูกินแล้วแซ่บฉะนั้นอาหารจ้าหลายข้างน้อยจะเรื่องแบบพื้นบ้านแม่เราเป็นคนบาเฮ็ดตะกี้จะต่อมาน้อยๆฉันได้คนเฮ็ดซูเขากินแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าแหลกแล้วแล้วเราก็จะตามมาด้วยดีเลยเนาะน้ำต้มกบเอาลงใส่เลยข้าน้อยจะบริเน้นแบบว่าน้ำหลายเกินไปเนาะเพราะว่าข้าอยากเห็ดแข็งๆคุ้นๆแข็งๆคุ้นๆได้เนาะเราก็คนให้เข้ากันคนให้เข้ากันส่วนว่าเครื่องปรุงเขาจะปรุงอีกตื้อมากข้าน้อยก็จะเป็นทางเป็นนัวเท่านั้นเนาะเพราะว่ากี้เฮาใส่ต้มก็จะเป็นเพียงแต่เฮาใส่แต่เกลือกับขนอแต่วันนี้เฮาจะใส่เป็นนัวประมาณจะครึ่งบวงน้อยนี่เฮาก็คนให้เข้ากันแล้วก็ซีมรสชาติมันบ่พอได้แล้วก็จึงใส่น้ําใส่นั่นเองเนาะคือสิใส่น้ําตาลอีกก่อนจักหน่อยนึงให้มันมีรสชาติเราใส่น้ําปลามันก็จะหอมนิดนึงแซ่บๆอีกว่าซั่นก็คนนิดนึงให้เข้ากันจังซี่เนาะเข้ากันแล้วๆนี่เลยเนาะข้าน้อยก็จะตามมาด้วยนี่เลยผักบัวใบข้าน้อยซอยก็ได้เอาประมาณจะ8ต้นนั่นเองเนาะต้องได้ใส่หอมออนไลน์นิดนึงเฮ็ดน้ําแค่ๆแซ่บๆแบบขึ้นบ้านหอมป้อมแลเนาะหอมป้อมประมาณกําน้อยนึงซะดิล้างแล้วก็ซอยไปซื้อหอมป้อมเขาน้อยก็เลือกเอาหอมแบบว่าก็จะปลูกพื้นบ้านเนาะบ่ต้องใส่ปุ๋ยหลายมันจึงหอมซะดิเน้นแบบต้องให้เข้ากับปุ๋นกบเนาะเป็นจะแซ่บเบิ่งแต่ตอนมันเนาะกันแล้วๆเนาะติตาเดี๋ยวข้างในก็จะตักเสิร์ฟใส่ถ้วยแล้วก็ไปไว้ที่หน้าโต๊ะแล้วก็จะมาต่อกับเมนูที่3นั่นเองเพราะตอนนี้เฮาก็คือเป็นมกเนาะข้างน้อยมกเครื่องในหรือว่าเป็นทางมกก็เครื่องในกบเนาะเฮียบห้อยแล้วคล้ายๆมันจะคือมกขี่ปลาแหละแต่นี่บ่มีขี่กบเนาะขี่กบเฮาบ่กินเฮากินเครื่องในเนาะซะเนาะก็สุกแล้วๆข้างในก็จะปิดไฟนั่นเองเนาะก็งอมไว้เดี๋ยวมาตักพร้อมกันเสิร์ฟที่หน้าโต๊ะเลยหลังจากที่ข้าน้อยเฮ็ดเป็นทั้งปนกบไปแล้วตามที่ห้อยแล้วแล้วก็มกกบมกข้างในกบก็สุกยําห้อยแล้วมาต่อกับเมนูที่3ว่าจะเนาะอยากเข้าแล้วเว้าลิ้นพันกันซั่นเมนูที่3ก็จะเป็นแกงปลาแห้งใส่ทางผัก
กาดซอมเลยข้าวน้อยเลือกกับเป็นดอกเป็นยอดมานี่เนาะมันจริงแซ่บๆตอนนี้หม้อเริ่มฮ้อนแล้วที่ข้าวน้อยจะใส่ลงไปนี่เลยเนาะก็จะเป็นทั้งหัวชิงไคเนาะเอาประมาณหัวนึงเอาไส้สากทุบแล้วก็หั่นเป็นตอนแบบจะสิเนาะเอาลงไส้แล้วเครื่องปรุงที่ข้าวน้อยจะใส่ก็จะเป็นเกลือเนาะข้าวน้อยใส่เกลือประมาณจะครึ่งบวงครึ่งบวงน้อยนั่นเองเนาะเกลือแล้วจะเป็นทั้งข้าวน้อยเนาะข้าวน้อยเน้นกินข้าวน้อยหลายกว่าเป็นนัวเพราะเป็นหัวบวบปานได้เนาะกี่หลายบดีซะขนาดก็เลยจะใส่ทั้งขนอประมาณครึ่งบวงนิดนึงนั่นเองเนาะเป็นนัวได้ใส่บอกใส่ที่กันเนาะใส่เป็นนัวนิดนึงน้ำปลาได้ใส่บอกใส่ที่กันเนาะน้ำปลานี่ใส่นิดนึงบ่ใส่หลายจนเกินไปเนาะใส่น้ำปลาประมาณนิดนึงนี่ก็ลงใส่เนาะอันนี้ก็เป็นทั้งน้ำปลาหลังจากใส่น้ำปลาแล้วหม้อเริ่มฮ้อนมีอายขึ้นนี่เลยเนาะก็จะเป็นปลาแห้งนี่ข้าวน้อยจะต้องได้จืดซะก่อนเนาะเพราะว่าข้าวน้อยไปต้มเลยมันจะขาวจืดให้มันหอมกรอบนิดนึงแล้วข้าวน้อยก็จะเอาปลาแห้งลงใส่ตัดเป็นตอนแบบพอดีคำปลาแห้งลงใส่นั่นเองเนาะก็จะใส่เวลาต้มเพื่อว่าปลาแห้งมันแบบว่าใหญ่ออกขยายออกบ่หรือว่ามันซุกอีกเติมแซ่บอีกเติมซะนี่เนาะให้มันเอาน้ำนัวของปลาแห้งซึมออกมาใส่เวลาต้มอยู่บ่โดนเนาะเขาได้อาจจะ 2-3 นาทีเท่านั้นเนาะหลังจากเขาได้ปลาลงใส่มันฝนเนาะผ่านไป 2-3 นาทีเขาได้ก็จะต่อด้วยนี่เลยเนาะมันซุกแล้วเนาะเอาพักกาดซ้อมลงใส่ถ้ากาดซ้อมนี่ก็นิ่มหลายๆนิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันกันยุบลงไป อันนี้เป็นพักกาดซ้อมก็จะว่ากิโลนึงพอได้ข้าน้อยจันสดาตัวน้อยแต่ว่ากินหลายแล้วก็กินกับทีมงานเท่านี้สินะกินหลายๆจังได้ไปสิเลี้ยงร่อนเนาะสินะแต่ว่าฮู้จักหาได้เนาะข้าน้อยบ่ได้กินอย่างเดียวได้จันสดาฮู้จักหาหมู่ว่ารายการอาหารหรือว่าโปรโมทตัวเองกันตอนนี้เนาะแต่ก็เว้าไปเว้าไปออกฮ้อมวนเพราะมันได้หัวซ้ําๆประกาศซ้อมจุกซะนี่มีแต่เฮาประกาศซ้อมลงไส้แล้วข้าน้อยก็จะปิ้นเป็นทางนี้เลยเนาะข้าน้อยเป็นทางปลาแห้งขึ้นไส้จังซี่เนาะพอเป็นประเภทพักเฮาจะต้องได้ใส่เอาหลายนิดนึงเพราะว่าหยังมันจะหยุบลงไปนะข้าน้อยคล้ายๆคือว่ามันจะอยู่แบบ50-50พุ่นได้ประมาณนั้นข้าน้อยก็จะเอาทางปลาขึ้นไว้ขึ้นจังซี่เนาะปลาขึ้นเทิงจังซี่พี่ตะวันเฮาก็จะต้มข้างไว้จัก2นาทีนั่นเองเนาะเพื่อให้พักกาดซ้อมซุปแดแล้วก็เพื่อให้ทั้งความนัวความแซ่บของพักของปลาออกใส่กันมันก็จะแซ่บอีกเติมแต่ว่าตอนนี้รอถาดซะก่อนเดี๋ยวมันซุปข้าน้อยก็จะมาตักตอนนี้เนาะก็รู้สึกว่าผ่านไป2นาทีนี่เลยเนาะก็จะเป็นทั้งปลาแน่พักแต่ก็สุกแซ่บแล้วทรงกินหอมหวนข้าวน้อยก็จะปดไฟเลยนั่นเองเนาะนี่เลยเนาะก็เอิ้นว่าแกงปลาแห้งใส่ยอดผักกาดซอมหรือดอกผักกาดซอมแซ่บๆหอมๆจ้ะเนาะข้าวน้อยก็จะตักใส่ถ้วยเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นพักเน้นแบบพักตอนหลายๆน้ำน้อยๆว่าซั่นเด้เดี๋ยวพอดีแซ่บพอดีงามถือว่าเมนูฮาร์โมนีมี3อย่างเนาะคล้ายๆคือว่ามีทั้งเผ็ดปนแดมีน้ำแกงพอเทได้สูบน้ำแน่ซะเด้เฮาแต่งกินอย่างหน่อยในพาครอบครัวหรือก็ต้องมีจัก3อย่างจึงพอดีแซ่บเนาะเฮาคณะกินอย่างเดียวเฮาก็ต้องคิดอยากนั่นอยากนี่อีกเติมเด้อาจัก3อย่างแล้วโลดว่าซั่นก็แล้วแล้วเนาะกับแกงปลาแห้งมีจะพร้อมเสิร์ฟที่ตัวได้เลยตอนนี้เนาะมกข้างในกบกะซุปกระเทียมห้อยเอาไข่ออกฝาวมาโอ้ยหอมทรงไอหอมห้อนห้อนซะเนาะก็ถือว่าซุปแล้วข้าวน้อยก็จะตักเสิร์ฟเนาะใส่ทางจานซะเนี่ยข้าวน้อยบ่ได้เน้นแบบน้ำหลายเนาะจนเกินไปในนี้มันก็จะหอมแบบเป็นทั้งอีตูบอจะซีนพักนั่งตูบอแล้วก็พักทางอันพักซีซะเนี่ยหอมแซ่บอยากเข้าหลายจนขึ้นยังบอกเนี่ยเห็นแต่ของกินแล้วพอว่าสุดนะข้าน้อยจันสดาเนี่ยเป็นคนที่ว่ากินเก่งผู้นึงนั่นเองเนาะฉะนั้นโอกาสที่จะหุ่นดีๆเพียวๆนี่ก็น้อยเนาะซั่นมีแต่จะไปหน้าเรื่อยๆซะดิความสุขของคนเฮาบางทีกับการกินก็เป็นอีกแบบนึงส่วนนึงซะดิเนาะนี่ก็ง่ายๆเนาะข้าน้อยก็จะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟตอนนี้เนาะเมนูอาหารเฮาทั้ง3เมนูก็วางที่หน้าโต๊ะที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือป่นกบนะข้าน้อยข้าน้อยจะตักให้เบิ่งว่าขาโต๊ะกบว่าซั่นเด้มีประเภทเจนบอกว่ามากหลายมากแห่งขาโต๊ะกบแล้วนอกจากป่นกบนี่แล้วเนาะก็จะเป็นทั้งนี้เลยเนาะ
ป็นมกเครื่องในกบนั่นเองเนาะคล้ายๆคือห่อมกแบบคือมกปลาน้อยนี่แหละจะเป็นเครื่องในของกบแล้วนอกจากนี้ก็จะมีแกงปลาแห้งใส่ผักกาดซ้อม3เมนูทรงกินหอมหวนบ่ว่าแต่ข้าน้อยเมียงวันก็ยังมาตอบมาซะผักกาดเนาะเป็นผักกาดคิวแน่มะเขือแด่เนาะแล้วก็เป็นผักมักแตงเนาะกินกับป่นจังซี่หรือว่าผู้ใดมักลวกผักก็แล้วแต่เนื่องจากข้าน้อยเฮ็ดแกงปลาแห้งมีผักแล้วก็เลยบ่ได้ลวกผักซะแน่เนาะก็กินกับทีมงานประมาณ10กว่าคนนํากันนี่ล่ะเบิ่งแล้วก็เป็นจะแซ่บแต่ว่าก่อนจะไปกินข้าวข้าน้อยเนาะก็ต้องขออนุญาตพี่ท้ายรายการซะก่อนจะได้ก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมเมื่อทุกท่านที่เกียรติติดตามรับเบิ่งรับชมข้าน้อยในการสาธิตการปรุงแต่งอาหารตั้งแต่ต้นจนจบเนาะขอขอบใจหลายๆและข้าน้อยก็ขอขอบใจรักๆเลยเนาะกับทางบริษัทมาริมาที่มันคอยซัพพอร์ตสนับสนุนทุกสิ่งอย่างเอื้ออำนวยในทางซ่องโอ้มังลาวแล้วก็ซ่องมังลาวทีวีจะได้มีรายการดีๆแบบนี้เนาะซึ่งสาขาใหญ่ของเพื่อนบริษัทใหญ่มาริมาอยู่ทางแซนดิโกสหรัฐอเมริกาต่อมาด้วยที่ทางหนองคายประเทศไทยประเทศลาวบ้านพ้นสีนวลทางเขมรที่พนมเปญอีกแหละไต้หวันก็มีอีกเติมซะแน่นอนพร้อมที่จะขยายสาขาทุกสิ่งอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้พ่อแม่พี่น้องที่ใช้ในกองลูกกู้หับห้องว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนั่นเองเนาะแล้วก็ได้ก็ต้องขอขอบใจพิเศษสุดๆอีกเติมนั่นเองนำทางลูกค้าสมาชิกกองลูกกู้เมื่อทุกท่านที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนั่นเองนะโบจะอยู่ทางสหรัฐอเมริกาแคนาดาที่ทานได้เป็นลูกค้าสมาชิก1ปี9เดือน6เดือนนะเพราะว่าสิ่งที่ทานได้มอบให้มาถือว่ามาฮอดมาถึงพวกข้าน้อยในมื้อนี้ขอขอบใจหลายๆน้ำใจของทานที่มอบมาให้นั่นเองเนาะแต่ถ้าเสียดายมาฮอดนี่เวลาหมดเวลาลงแล้วนั่นเองเนาะข้าน้อยพร้อมด้วยทีมงานรายการจันทร์สดาพาแซ่บต้องได้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดีขอบใจหลายนี่เนาะข้าน้อยก็รู้สึกว่าแซ่บแล้วก็อยากหลายแต่ว่ามื้อนี้สิกินข้าวเหนียวเนาะเพราะว่าข้าวเหนียวนี้จะเข้ากับปนกบบ่อแล้วก็แกงแล้วก็มกพร้อมว่าตอนนี้ข้าน้อยสิขอใบเป็นตับกบเนาะเป็นมกจังซี่ท่านผู้ชมลองเบิ่งเนาะอันนี้จะเป็นทางมกกบคล้ายๆว่าตับมันก็นัวแบบแซ่บซ้อยซินี่ยังบ่แล้วเนาะข้าน้อยจะเอาคำข้าวเนาะคุยปนกบนี่เลยเนาะคุยทางปนกบนี่เลยเนาะข้าน้อยแซ่บไปอีกแบบหอมปลาแดงหอมกบตามด้วยผักกาดผักกาดขิวน้องหม้อว่าอยากแล้วก็น้องใหม่มาเด้อนอนทีมงานทาวเมอร์ทุกคนทีมงานโอ้มังลาแล้วก็มังลาทีวีมากินข้าวแล้วกัน